สวัสดีครับสำหรับดราม่าระหว่างไม้พิรัตน์นิติไพศาลกูลกับซาร่าคาซิกิมิในเรื่องของการขอสิทธิ์ความเป็นพ่อของน้องแมทวิวลูกชายยังคงยืดเยื้อไม่จบง่ายๆส่งผลถึงสภาพจิตใจของเจ้าตัวไม่น้อยซึ่งล่าสุดก๊อฟพิชยะในฐานะพี่ชายก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าสภาพจิตใจของไม้ก็ดีขึ้นก่อนหน้านี้เขาค่อนข้างจะเครียดพอสมควรเพราะเรื่องที่ผ่านมาก็6 ปีที่เขาไม่ได้พูดอะไรมาวันนี้คนเข้าใจเขามากขึ้นเขาก็รู้สึกดีขึ้นที่ทุกคนเข้าใจมากขึ้นช่วงแรกที่ก่อนตนเองเดือดก็เพราะว่าไม้เป็นน้องของตัวเองและเขาอดทนมาได้นานมากขนาดนี้กับการเงียบสิ่งที่เห็นในฐานะของคนคนหนึ่งที่เป็นลุงของหลานสิ่งที่เห็นมันก็เป็นการตั้งคำถามมากกว่าว่าทำไมตลอดระยะเวลาตนและครอบครัวรู้เรื่องทุกอย่างมาโดยตลอดแต่ก็เลือกที่จะเงียบส่วนเรื่องที่คนในครอบครัวถูกโยงนั้นทางครอบครัวก็มีการคุยกันและอย่าให้หยุดแค่นี้ไม่ว่าใครจะออกมายังไงเพราะว่าสุดท้ายก็สงสารหลานไม่อยากจะให้บานปลายไปมากกว่านี้ใครที่บอกว่าไม้มีการคุยกันหลังบ้านกับซาร่าก็คือรู้มาบ้างแต่ไม่ทราบในรายละเอียดก็อยากให้ทางไม้เป็นคนออกมาบอกมากกว่าส่วนตัวไม่อยากจะก้าวไก่ตอนนี้ทราบแล้วว่าแมทวิวอยู่โรงเรียนอะไรจากการที่ทางแฟนคลับแท็กมาให้ส่วนที่มีคนบอกว่าหลานผอมผิวค้ำลงไปตัวเองก็สัมผัสจากที่เห็นในคลิปซึ่งในตอนนี้ก็เชื่อว่าไม้ไม่ได้มีภาวะเครียดที่จะไปถึงขั้นที่ร้ายแรงแล้วเรื่องที่ไม้จะกลับไปทำงานที่ประเทศจีนรู้ว่ามีเพลินแต่ก็ไม่รู้ไปเมื่อไหร่เพราะว่าส่วนตัวของไม้อยากจะไปแต่ก็อยากจะทำให้เรื่องมันจบทุกอย่างก่อนที่เขาจะไปทำงานต่อเพราะว่าถ้ามันยึกยักกันไปแทนที่เขาจะเอาสมองไปคิดกับเรื่องของงานเรื่องของการหาเงินเลี้ยงลูกดูแลชีวิตเขาแต่ก็ต้องมาชะงักลง